ขณะที่ทางคุณดุดรและคุณนาซีกำลังอ่านข่าวเรื่องหนึ่งอยู่ในเฟซบุ๊กของเราไปพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณพี่อาจไม่ฟังข่าวเลยเหรอคะคุณพี่ต้องฟังข่าวนะคะคุณพี่เปิดจอทีวีแล้วคุณพี่ไปพูดเรื่องไส้เลื่อนที่สิงคโปร์เนี่ยนั่งพูดถึงเรื่องไส้เลื่อนที่สิงคโปร์ยังไม่ได้รายงานข่าวเรื่องนี้เลยนะยังไม่ได้พูดเลยคุณพี่ก็มาเนี่ยพูดกันถึงเรื่องไส้เลื่อนที่สิงคโปร์หนึ่งและสองพูดว่าชัดชาติจัดกลางแปลงทุกคนก็ว่าดีแต่ถ้าลองบิ๊กตู่ประกาศจัดหนังกลางแปลงทุกคนจะด่ายับเออจริงแล้วบิ๊กตู่ยอมรับแล้วจะยังผิดเลยท่านหนังกลางแปลงจะมีดารามาร้องเพลงประกอบกันหน้านี้นะก็ด่ายับมาจัดอะไรกันกลางสายฝนอย่างนี้คนที่จะแตะตาอยู่จะเป็นคัสเตอร์หรอกอะไรอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณชัชชาติเนี่ยวิ่งในอุโมงค์โหเท่รองเท้าเท่ทิปแต่ทริปเท่ๆถ้าลองลุงตู่ไปวิ่งในอุโมงค์เนี่ยดาบจะบ้าไงอุโมงค์ยังไม่เสร็จเลยหมวกเหมือก็ไม่ใส่เนี่ยอะไรลองใส่หมวกจะเป็นอย่างเงี้ยเธอจะเป็นอย่างเงี้ยทำอะไรก็ผิดหายใจก็ผิดเอาละค่ะทีนี้ปรากฏว่าสชอวันนี้ออกประกาศตามหานางสีดากลุ่มนางสีดาที่ไปเต้นที่ที่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ไปเต้นที่การชุมนุมต่างๆไงก่อนหน้านี้คุณปิ่นในบุกไปเลยเอาจะเป็นให้ตายจะพังพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้เลยตอนนั้นน่ะใช่วันนั้นแหละสีดาลุยไฟไงที่เขามีเพลงของเขาเนี่ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เต้นของเขามีท่าเต้นของเขานั่นแหละมีเสื้อผ้าของเขาท่าเต้นของเขาแล้วก็ถือป้ายอะไรโอ้โหจะเอาปริ้นเอาให้ตายที่หน้าพักอ่ะจุลินต้องออกมาจุลินต้องตายอ่ะนึกออกไหมพรรคประชาธิปัตย์ต้องตายให้แดดดิ้นเดี๋ยวนี้เลยสีดาลุยไฟจะบุกแล้วแต่พอกรณีของสก.เขตวัฒนาก็ดีสก.เขตสาทรก็ดีของพรรคก้าวไกลวิโรจน์ออกมายกมือไหว้สก.บางซื่อออกมายกมือไหว้พร้อมกันแถลงขอโทษอย่างสุดซึ้งเนี่ยไม่เห็นสีดาเลยไม่เห็นไฟสักก้อนนึงอ่ะไม่เห็นสักกระบี่นึงมือนึงเลยไม่เห็นอะไรเลยไปไหนอะสีดาเนี่ยสีดาวันหยุดวันหยุดสีดาทศกัณฐ์หรือยังไงยังไงสช.อเลยตามหาสีดาสีดาลุยไฟไปไหนทำไมไม่บุกก้าวไกลบ้างทำไมไม่บอกให้หัวหน้าพักลาออกทำไมไม่บอกให้หัวหน้าแผนกอะไรอ่ะกทมลาออกสีดาไปไหนสชอเขาถามหาเสร็จแล้ววันนี้เพจ Facebook Feminist ปลดแอกซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางเพศแล้วก็เป็นแนวร่วมของม็อบราษฎรก็โพสต์ข้อความกรณีสก.ก้าวไกลทั้งอันล่าสุดเนี่ยคือสาธรเนี่ยนะคะล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนด้วยนะ16ปีด้วยนะเขาก็บอกแฟมินิสต์ปลดแอกบอกว่าเรากำลังจับตามองดูการแก้ปัญหาของพรรคก้าวไกลหลังแถลงขอโทษในกรณีสก.อนุภาพทานทองสก.เขตสาทรก้าวไกลถูกแจ้งความคุกคามทางเพศเด็กพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วกำลังจับตามองดูเพราะความรุนแรงทางเพศคือการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและทิ้งท้ายว่าสีดาก็พร้อมลุยขณะที่เจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกมาอีกแล้วเจ๊จุกทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ตั้งคำถามเรื่องว่าสีดาลุยไฟเธอจะกล้าเป็นพรรคก้าวไกลไหมล่ะสีดาเธอต้องช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสีดาเราจะได้รู้กันสักทีนะสีดาว่าแฟมินิสต์ที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยพวกเธอเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศจริงๆหรือพวกเธอแค่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องเดียวกันเล่นให้หนักเหมือนเล่นที่พรรคประชาธิปัตย์สิคะ อย่าสองมาตรฐานค่ะคุณสีดาตอนนั้นโอ้โหเรื่องปริ้นนี่คือจะเป็นจะตายคือถ้ามีคลิปเสียงตอนหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยใส่ไม่ยั้งเลยด่าแบบเป็นชุดนะพี่เหรอโอ้โหด่าสุดนะสุดที่เล็กสุดสุดสุดจริงๆวันนั้นนี่คือแบบคือถ้าพังหรือเผาประชาธิปัตย์ได้เนี่ยผมว่าคงทำไปแล้วนะวันนั้นคือแบบสีดาใช่ไหมใช่ฮะสีดาสีดาสีดาไปไหนไปนู่นไหนนะก้าวไกลไหนนะไปลุยไฟไหนนะทีนี้เรื่องคุณกรกับเรื่องน้ำมันครับมันเป็นยังไงกันนะคุณก่อนวันก่อนเนี่ยปตท.เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาให้เงินมาใน 3,000 ล้านเพื่อไปอุดในเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะใช่ไอ้เรื่องไอ้นี่หรือเปล่านะโรงกลั่นของปตท.หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งคุณก่อนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าอย่าหาว่าเลยครับแต่ปตท.บริจาค 3,000 ล้านเนี่ยนอกเหนือแล้วก็ห่างไกลจาก 24,000 ล้านที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานเคยอ้างไว้นะว่าจะได้รับเนี่ยมันห่างกันเยอะ
3,000 ล้านกับ 24,000 ล้านการทำแค่นี้ต้องไม่เป็นคำตอบสุดท้ายเรื่องของการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงแต่หวังว่าก้าวแรกนะที่จะเป็นก้าวแรกไปสู่การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเพื่อลดภาระให้กับประชาชนย้ำแก้เชิงโครงสร้างทำได้เลยลดค่าการกลั่นลดค่าการกลั่นเพราะค่าการกลั่นเนี่ยนะยังสูงกว่าระดับที่ควรอยู่3บาทต่อลิตรควรทำแบบนี้อันนี้คุณกรณ์บอกนะครับปตท.เองเนี่ยนะฮะก็มีข่าวนี่แหละนะครับบอกว่าเงิน 3,000 ล้านที่ส่งเข้าไปช่วยกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะหลายคนตั้งคำถามว่าใช่ค่าโรงกลั่นไหมที่สุดแล้วคณะกรรมการบริษัทปตท.ก็ออกมาบอกนะครับบอกว่ามติอนุมัติสนับสนุนเข้าเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤตให้3เดือนเดือนละ 1,000 ล้านนะฮะเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนถามต่อบอกว่าแล้วอันนี้มันใช่เกี่ยวกับเรื่องค่าการกลั่นหรือไม่อย่างไรขอทำความเข้าใจว่าเงินจำนวนนี้ยังไม่ใช่เงินในส่วนของกำไรโรงกลั่นที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนใน6โรงอันนี้ไม่เกี่ยวคำนวณเบื้องต้นประมาณ 20,000 ล้านโดยเงินโรงกลั่นจะมีความชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าแต่ละโรงกลั่นเขาจะให้เท่าไหร่อย่างไรอันนี้ต้องรออีกครั้งสรุป 3,000 นี่เราให้เพราะว่าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนเราไม่ได้รอนะฮะแต่ว่าทางพรรคกล้าก็บอกว่าถามหาใช่ไหมคะว่าไหนว่าคุณพงศ์บอกจะให้ 24,000 ล้านไงจะดึงกำไรลงกลั่น 24,000 ล้านมาลดราคาค่าน้ำมันไงสุดท้ายก็ไปเอาบอร์ดเอาเงินปตท.มา 3,000 ล้านมายันเอาไว้ก่อนเหมือนกับแบบขายผ้าเอาหน้ารอดนะคะแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปวัน2วันก่อนนายกรัฐมนตรีเคยพูดนะว่าค่าการกลั่นเนี่ยคือลงกลั่นเนี่ยมันมีลงกลั่นทั้งในและต่างประเทศถ้าจะค่าการกลั่นเนี่ยมันจะได้จากในประเทศโรงกลั่นต่างประเทศมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความลักลั่นตรงนี้จะเกิดความลักลั่นแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วพอเราไปเอาจากในประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มากได้หมายอะไรไม่ได้มากได้หมายอะไรแต่เราจะไปบังคับขู่เข็นจากต่างประเทศก็คงยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาเพราะว่าเป็นบริษัทมหาชนแล้วคราวนี้คือไม่มีกฎหมายรองรับก็เอาเงินออกมาไม่ได้กฎหมายจำได้ไหมพี่สัมภาษณ์คุณสนธิรัตน์ในสัปดาห์แรกๆที่น้ำมันขึ้นเลยที่มีการพูดถึงเรื่องเอาเงินค่าการกลั่นออกมาตรงเนี้ยท่อนเนี้ยออกมามันก็จะลดราคาน้ำมันลงมาคนส่วนที่แล้วบอกคุณไม่มีกฎหมายคุณทำไม่ได้คุณต้องกลับไปที่เดิมแล้วมันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศคนส่วนที่รัฐเนี่ยพูดถูกเลยตั้งแต่วันแรกคุณเอากฎหมายฉบับไหนไปทำอ่ะคุณเอาออกมาคุณจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำอันตัวนี้แหละที่ว่าเธอไปอยู่ตรงนี้ใช่เลยค่ะกันอยู่ไปดูเรื่องของศรีลังกาใครก็ตามที่ท่านผู้ชมฮะใครก็ตามที่ออกมาพูดว่าเอ้ยเราต้องทำแบบศรีลังกามากหนึ่งจะไล่พลเอกประยุทธ์ออกได้พี่เจอคนพวกนี้พี่ต้องปรามเขานะปรามได้ปรามพาเขาวัดได้ต้องพาเขาวัดสงบจิตสงบใจบริบทเรากับเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้เนี่ยนะคะประธานาธิบดีราชปักษาของศรีลังกาเดินทางออกนอกประเทศแล้วโดยมีรายงานว่าเครื่องบินทหารพาเขาออกจากศรีลังกาแล้วลงจอดที่กรุงมาเลเมืองหลวงของมาลดีฟเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานี่เองแหละค่ะประธานาธิบดีราชปักษาซ่อนตัวอยู่ตั้งแต่ฝูงชนบุกเข้าทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันเสาร์มีรายงานว่าเขาพยายามหนีออกนอกประเทศโดยเครื่องบินพาณิชย์แต่ว่าล้มเหลวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่ร่วมมือในการสแตมป์พาสปอร์ตขาออกให้ตำรวจไม่ยอมร่วมมือกระทั่งมีรายงานว่าเขาเดินออกนอกเขาเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบินทหารถือเป็นการสิ้นสุดยุคแห่งการปกครองศรีลังกาของตระกูลราชปักษาที่ยาวนานหลายสิบปีในศรีลังกาการเดินทางออกนอกศรีลังกาของประธานาธิบดีราชปักษาเกิดขึ้นทันท่วงทีเนื่องจากเขาประกาศจะลาออกวันนี้ค่ะโดยในฐานะผู้นำประเทศเขาจะมีเอกสิทธิ์คุ้มกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีและเชื่อว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาเร่งหลบหนีออกจากศรีลังกาก่อนจะพ้นตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะถูกรัฐบาลใหม่ของศรีลังกาสั่งจับในฐานะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศศรีลังกาล่มสลายมีรายงานว่าน้องชายคนเล็กของประธานาธิบดีราชปักษาคือนายเบซิลราชปักษาอดีตรัฐมนตรีคลังได้ลาออกไปเมื่อเดือนเมษายนก็ถูกสกัดไม่ให้ออกนอกประเทศที่สนามบินนานาชาติกรุงโคลัมโบเมื่อวานนี้แต่ก็สามารถออกจากศรีลังกาได้เช่นกันโดยมีรายงานว่าอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นน้องชายของราชปักษาเดินทางไปอเมริกาเนื่องจากว่าถือสองสัญชาติคือศรีลังกาและสหรัฐอเมริกาการหลบหนีออกนอกประเทศของประธานาธิบดีราชปักษาทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองในศรีลังกาและจะต้องมีรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไข
ไขปัญหาวิกฤตการณ์ครั้งเลวร้ายที่สุดแม้ประธานาธิบดีแม้ประธานรัฐสภาศรีลังกาจะประกาศว่าที่ประชุมจะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่20ก็ตามนี่ก็เป็นศรีลังกานะคะส่วนทางด้านของจีนกับไต้หวันล่ะค่ะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับก็ระบุบอกว่าตอนนี้นะฮะจีนซัดไต้หวันเลยฉวยโอกาสชักใยทางการเมืองหลังส่งรองประธานาธิบดีร่วมพิธีศพอาเบะนะครับซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจีนนะได้มีคำสั่งให้สถานทูตประจำกรุงโตเกียวยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นกรณีนายวิลเลียมไลนะฮะรองประธานาธิบดีไต้หวันเดินทางไปคารวะแล้วก็เข้าร่วมพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุบอกว่านายไลนะฮะเดินเยือนกรุงโตเกียวเดินทางเยือนกรุงโตเกียวแบบส่วนตัวเพื่อคารวะศพอาเบะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกระทำของไลเนี่ยยังสร้างความหวาดระแวงต่อปักกิ่งซึ่งถือว่าไต้หวันนี้เป็นเพียงมณฑลหนึ่งของตนและไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆให้เหมือนดังเป็นเอกราชนะฮะซึ่งหวังนายหวังหวนปินนะฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังย้ำในงานแถลงข่าวที่ปักกิ่งบอกว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนและไม่มีตำแหน่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นรองประธานาธิบดีนะครับหลังจากเหตุลอบสังหารนายอาเบะนะฮะทางญี่ปุ่นนะครับทางการไต้หวันก็ได้ใช้เรื่องนี้เป็นโอกาสในการชักใยทางการเมืองและก็มีแผนการในทํานองที่จะไม่มีวันสำเร็จเป็นอันขาดอันนี้ทางการปักกิ่งนะฮะก็ย้ำในเรื่องนี้นะครับค่ะขอแวะไปดู18หน่อยนะคะ18พร้อมนะคะ18ค่ะไปดูความคืบหน้าเพราะว่าเห็นท่านผู้ชมรอคอยรอคอยกันอยู่ข่าวจากสิงคโปร์คุณทักษิณนั้นไปผ่าตัดไส้เลื่อนเมื่อวันที่10กรกฎาคมแล้วก็มีอาการป่วยเป็นถุงน้ำดีด้วยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่สิงคโปร์พักฟื้น3วันแล้วจะกลับไปที่ดูไบวันที่16นี้โดยมีอุ้งอิงเอมแล้วก็หลานแล้วก็อปูเนี่ยไปอยู่ดูแลทั้งหมดก็ไปดูแลคุณทักษิณมียิ่งลักษณ์มีอุ้งอิงมีเอมมีลูกสาวเอมนะคะไปเฝ้าไข้คุณทักษิณที่โรงพยาบาลที่สิงคโปร์ค่ะก็คุณทักษิณนี้ก็ผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วก็ป่วยถุงน้ำดีเรียบร้อยแล้วอาการดีแล้วเดินได้แล้วจะกลับดูไบ16กรกฎาคมนี้ค่ะขอให้มีความสุขนะคะทีนี้ไปที่ออสเตรียค่ะคือออสเตรียเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นทางขอสอนใจผู้นำทั่วประเทศนะคะในยามวิกฤตจะพูดจาอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดต้องระมัดระวังต้องรอบคอบคือนายกรัฐมนตรีคาร์ลเนฮัมเมอร์ของออสเตรียเวียนนานะคะได้พูดในที่ประชุมของพรรคอนุรักษนิยมของตัวเองว่า EU เนี่ยต้องใช้มาตรการเพื่อต่อสู้กับการขึ้นราคาและต้นทุนด้านพลังงานแล้วต้องไม่ให้เกิดเงินเฟ้อด้วยและต้องคุมโดยรวมด้วยและเหล่าผู้นำของ EU เนี่ยล้มเหลวในการรับมือกับทุกสิ่งเลยหลังจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีของออสเตรียเนี่ยนะคะบอกว่าประชาชนจะมีทางเลือก2ทางเท่านั้นคือบอกว่า EU ทำหมดแล้วในเรื่องของการดูแล EU ตัวเองเนี่ยหลังจากคว่ำบาตรรัสเซียแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเราพบความล้มเหลวแล้วและต่อจากนี้ไปประชาชนมี2ทางเลือกคือไม่แอลกอฮอล์ก็ยานอนหลับคือเหล้ากับยานอนหลับกินเหล้ากันแล้วกันหรือไม่ก็ยานอนหลับจะได้คือเหล้ากินให้อบอุ่นแล้วกินยานอนหลับให้หลับๆไปซะคุณจะได้ลืมเพราะพื้นฐานแล้วแอลกอฮอล์เป็นสิ่งโอเคคุณจะชนแก้วกันได้แล้วคุณจะรู้สึกมันดีแล้วคุณก็อุ่นด้วยไงคำพูดของนายกเนี่ยแม้ว่ามันจะตลกแต่คนส่วนใหญ่บอกไม่ตลกด้วยเลยสสคนหนึ่งของออสเตรียคือไมเคิลเนี่ยซึ่งก็เป็นเลขาพรรคเสรีภาพด้วยบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณบริหารงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในสถานการณ์ที่ยากลำบากประชาชนกำลังเผชิญยากความยากลำบากเนี่ยแล้วคุณมาเลือกพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าถ้าหนาวก็กินเหล้านอนไม่หลับก็กินยานอนหลับซะมันจะได้สบายใจคนในเขาบอกว่าคือในรัฐบาลเดียวกันเนี่ยยังบอกเลยว่านายกพูดจาหยาบคายมากเป็นมุกตลกที่เหลือทนมากคือเรากำลังไปเข้าสู่ประเทศแห่งความยากจนคนออสเตรียเนี่ยทั่วไปตอนนี้กำลังเข้าสู่ประเทศแห่งความยากจนแล้วไม่รู้เลยว่าฤดูหนาวนี้เราจะเอาก๊าซจากที่ไหนพลังงานจากที่ไหนตอนนี้ข้าวของสินค้าแพงมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็ไม่มาเพราะนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ในโรงแรมจะมีฮีเตอร์หรือเปล่าคือตอนนี้ทุกคนเป็นแบบวิกฤตหมดเลยแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงประชาชนก็ว่าเราพูดไม่ออกเลยที่เห็นนายกของเราพูดจาไม่มีวุฒิภาวะเราไปดูอีกทีนึงนะคะในที่สุดสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก็เกิดขึ้นคือจุดเริ่มต้นของสงครามมาจากที่คุณปูตินหมดสิ้นความอดทนแล้วก็เซ็นรับรองความเป็นอิสระของโดเนสเนี่ยอยู่ในตรงที่โดเนสเนี่ยนะคะ
ป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัสเซียบุกเข้ายูเครนจนตั้งแต่24กุมภาพันธ์มาจนถึงบัดนี้มีรายงานจากมอสโกรัสเซียค่ะบอกว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์หรือเรียกสั้นๆว่า DPR เป็นเขตอิทธิพลฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยูเครนมีจังหวัดชื่อว่าโดเนสก์เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนเขาเปิดสถานทูตที่มอสโกแล้วค่ะโอ้โหใช่คือรัฐมนตรีต่างประเทศของแล้วแล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยคือนาตาเลียนิโคโรโนวาแถลงที่มอสโกนี่เปิดสถานทูตแล้วค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยบอกว่าศาลสูงมีคำพิพากษาเมื่อเดือนที่แล้วให้ทหารนักรบอาสาของราชอาณาจักร2 คนและโมร็อกโกอีกคนนึงถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าสาเหตุคือมาเข้าร่วมรบในยูเครนเพราะทำหมดทำความผิดร้ายแรงนี่รัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันมีเพียงรัสเซียกับซีเรียเท่านั้นที่ยอมรับสถานะของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสค่ะมี2 ประเทศเท่านั้นแต่ฉันเปิดแล้วอ่ะฉันเปิดสถานทูตแล้วอ่ะใครจะทำไมนาโต้กำลังเริ่มหาวิธีที่จะส่งอาวุธให้กับยูเครนครับคือนาโต้ตอนนี้เริ่มจะน่าจะคิดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธจากยุโรปจากนาโต้ที่ส่งไปสนับสนุนภารกิจที่ยูเครนเนี่ยนะฮะหลายส่วนเนี่ยมันไปไม่ถึงยูเครนมันไม่ไปถึงในส่วนของพื้นที่การสู้รบแต่มันวนกลับมาที่ยุโรปอีกนะฮะเอ๊ะวันนี้จะเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเราจะไปติดตามตรงนี้อย่างไรมีข้อมูลจาก Financial Times หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอังกฤษนะครับรายงานโดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามเหล่าสมาชิกนาโต้และก็สหภาพยุโรปตอนนี้เริ่มกังวลมากกังวลเรื่องอะไรกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่ยูเครนใช้จัดการกับยุทธอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เหล่าชาติตะวันตกจัดหาให้ประเทศเหล่านี้เริ่มต้องการสร้างกลไกพิเศษในการติดตามอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนื่องจากอะไรเจ้าหน้าที่เล่าว่ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นได้ถูกส่งไปปล่อยตามพื้นที่ทางตอนใต้ของโปแลนด์เพื่อที่จะถูกส่งต่อไปยังชายแดนแนวรบนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าการขนส่งในเหล่ายานพาหนะต่างๆรถบรรทุกรถตู้บางครั้งรถส่วนตัวเพื่อจะขับข้ามไปยังชายแดนหรือว่าดินแดนที่อยู่ติดยูเครนในการต่อสู้ปรากฏว่ามันมีช่องว่างแกประหว่างจากโปแลนด์ไปถึงยูเครนเนี่ยมันไม่รู้ว่าอาวุธตรงนี้ไปไหนต่อไปใช้งานยังไงไปสู้รบในภารกิจไหนพื้นที่ใดเพราะอาวุธเนี่ยอยู่ในยูเครนหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพบว่ามีอาวุธบางส่วนเนี่ยที่มีการติดตามหรือเห็นก็คือวนกลับไปอยู่ในภูมิภาคของยุโรปนะครับเขาก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เราให้อาวุธไปเนี่ยกระบวนการต่างๆมันมีการลักลอบนำไปหรือไม่ของทุกชิ้นที่ผู้บริจาคต่างๆเนี่ยได้เอาไปใช้ในภารกิจที่ในยูเครนหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องไปติดตามตรวจสอบตอนนี้เอาไปขายต่อเพื่อปั่นเงินแสบจริงๆนะฮะยูเครนแสบจริงๆเชเลนสกี้เขาส่งอาวุธมาให้ใช้เอาไปขายต่อปากก็บอกว่าเราต้องการอาวุธเพื่อจะมาสู้รบเราต้องการเงินเพื่อจะมาสู้รบแต่ที่สุดแล้วได้มาเนี่ยขายตลาดมืดหรือเปล่านาโต้เลยบอกว่าฉันจะต้องเอาไปผ่านที่อื่นเยอรมันไม่ให้ผ่านสวิตก็ไม่ยอมก็เลยไปแหมไปที่ชายแดนโปแลนด์สรุปสั้นๆญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหลังจากร่วมคว่ำบาตรไปกับเขาทีนี้ทำไงดีล่ะต้องหวังพึ่งก๊าซจากอเมริกากับออสเตรเลียแล้วนะคะจีนจะขึ้นความร้อนแตะ40องศาห้ามประชาชนออกข้างนอกในเวลากลางแจ้งสหรัฐเตรียมอัดงบประมาณก้อนใหญ่นะหลายร้อยล้านดอลลาร์ทีเดียวเพื่อช่วยประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนอินโดนีเซียจับมือกับรัสเซียสร้างโรงกลั่นน้ำมันบนเกาะชวา นี่ทำเองเลยค่ะ สร้างโรงกลั่นน้ำมันซึ่งข้อมูลล่าสุดรัสเซียเจรจาขอเว้นภาษีจากอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียบอกโอเคเดินหน้าโครงการเลยสร้างโรงกลั่นน้ำมันบนเกาะชวาจ้าโอ้โหมีน้ำมันถูกเนี่ยอินโดนีเซียใช่ส่วน EU ก็เตือนว่าวิกฤตอาหารเนี่ยจะเกิดวิกฤตอาหารแน่นอนเนี่ยในตอนนี้แล้วจนถึงปลายปีนี้จะทำให้หลายประเทศนั้นเนี่ยคือวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นในหลายประเทศจะทำให้เกิดการอพยพเข้ามาลี้ภัยอยู่ในยุโรปซึ่งตอนนี้ยุโรปเนี่ยแบกรับภาระผู้ลี้ภัยจากยูเครนไว้เยอะมากแล้วการคือการอพยพครั้งใหญ่อะจะเกิดการอพยพครั้งใหญ่เรามาดูสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคะบนหน้าจอยักษ์บนตึกสูงของไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กค่ะได้แสดงภาพจักรวาลอันไกลโพ้นที่ลึกและคมชัดที่สุดเป็นภาพแรกเท่าที่มนุษย์เคยถ่ายได้เขาไปฉายกลางที่ไทม์สแควร์เลยจากกล้องโทรทัศน์แบบเป็นโทรทัศน์อวกาศนี่แหละค่ะ first image เนี่ยของเจมส์กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ
โดยมีนักเที่ยวเนี่ยสนใจหยุดมองกันเนี่ยแหละค่ะตรงนี้ไทม์สแควร์จุดสำคัญเนี่ยแล้วมีการถ่ายเซลฟี่ด้วยภาพนี้ฉายในไทม์สแควร์ที่ลอนดอนเช่นกันค่ะภาพแรกของจักรวาลอันไกลโพ้นเผยให้เห็นกลุ่มกาแล็กซี่ซึ่งมีอายุ 46,000 ล้านปีแรงโน้มถ่วงของกลุ่มกาแล็กซี่เหล่านี้รวมตัวกันภาพที่ถ่ายใช้เทคนิค Deep Field เป็นกล้องประเภท Near Infrared ซึ่งทำงานด้วยการนำภาพที่ถ่ายด้วยความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันตลอด 12.5 ชั่วโมงเอามาประกอบกันโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb มีมูลค่า 300,000 ล้านบาทเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ใหญ่ที่สุดแล้วดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกออกแบบให้ส่องผ่านจักรวาลเพื่อจับภาพช่วงขณะที่จักรวาลยังอยู่ในระยะแรกเริ่มซึ่งถือเป็นการค้นพบที่ปฏิวัติวงการดาราศาสตร์มีความไวต่อแสงมากกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งเป็นกล้องเดิมมากกว่า100เท่ามีภาพอื่นๆในชุดเดียวกันถูกเผยแพร่จาก NASA เมื่อวานนี้ The Bill Nelson เจ้าหน้าที่ NASA บอกว่าทุกภาพคือการค้นพบใหม่ภาพแต่ละภาพทำให้มวลมนุษยชาติได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือเรื่องของวันพรุ่งนี้และอนาคตเขาไม่พูดถึงปี2475ไปไกลกันมากแล้วตอนนี้เราต้องไปไกลอย่างนั้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักแล้วก็ลูกหลานของเราที่เคารพรักทุกคนไปอวกาศกันเถอะค่ะแล้วพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมามีความคืบหน้าของสก.ก้าวไกลเขตสาทรค่ะ TPI จัดโปรซูเปอร์เซลล์7เดือน7เมื่อซื้อสีทากันซึม TPI ขนาด1แกลลอนราคาพิเศษเริ่มต้นที่513บาทต่อถังหรือปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด20กิโลกรัมราคาพิเศษ198บาทต่อถุงเริ่มช็อปกันเลยที่คอลเซ็นเตอร์0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com LINE @tpipl Lazada Shopee ร้าน TPI รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน TPIทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง16กรกฎาคม2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดรับรู้ทุกข่าวลึกอินไซต์ทุกข่าวลับความจริงจากสนามข่าวจะถูกเปิดเผยที่นี่แบบไม่ต้องตีความติดใจกับเสื้อมากเลยคือคุณสุวัสดิ์นี่ก็อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วแต่ว่ายังคงความหนุ่มแน่นอยู่ไงโดยเสื้อที่แบบสีสันแบบโอ้โหปิ๊ดปั๊ดกับบุญระดมจิตดอนและประชาภริรักษาพิทักษ์ในก็สิบการเมืองออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา10นาทีข่าวที่ใช่กับคนที่ชอบเหลาจนคมกริบเอาความจริงออกมาให้ชัดเจนพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกอีกรอบไหมคุณทักษิณรีบตีกระหน่ำเลยยากมากเป็นลายมือผู้การจีนของประธานเหมาเจ๋อตุงค่ะมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านหยวนหรือประมาณนะ 10,000 ล้านบาทกับสันติสุขมรุงศรีและรุ่งราตรีสุขหงษาในข่าวมีคมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:10 นาทีภาพในหลวงรัชกาลที่9ยังคงสถิตในหัวใจคนไทยและจะยิ่งประจักษ์ชัดขึ้นเมื่อถูกถ่ายทอดจากเส้นสายแห่งศิลปะด้วยศรัทธาของศิลปินผ่านโครงการ Street Art King ภูมิพลศิลปะแห่งรักและศรัทธามหาราชาภูมิพลอยากให้ครูไหลวาดรูปทุกที่หนูจะได้เดินไปแล้วหนูจะได้เจอรูปในหลวงทุกที่ได้เลยค่ะขอเชิญนะครับเข้ามาร่วมในโครงการของ Street Art King ภูมิพลด้วยกันนะครับผมอยากให้ทุกท่านร่วมสมทบทุนนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมค่ะสนใจโครงการนี้มากเพราะว่าจะทำให้คนรุ่นหลังอะค่ะได้รับรู้รับเอาละค่ะมาเรื่องของอนุภาพทานทองวัย38ปีสก.ก้าวไกลที่เขตสาทร
คนที่ประกาศว่าผมเกิดสาทรโตสาทรมา40กว่าปีเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็สน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยนำตัวไปฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันเพราะต้องสอบพยานอีก6ปากแล้วก็รอผลพิมพ์มือผู้ต้องหาเหตุการณ์เนี่ยเขาก็สรุปว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ11กรกฎาคมอนุภาพทานทองเนี่ยสก.ก้าวไกลเขตสาทรก็พาผู้เสียหาย4คนไปที่ห้องพักที่สาทรตอนเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วผู้ต้องหาก็ชวนผู้เสียหายดื่มแอลกอฮอล์ผู้ต้องหามานั่งใกล้ชิดผู้เสียหายใช้มือขวาโอบตัวผู้ต้องหาใช้มือขวาโอบตัวผู้เสียหายแล้วล้วงเข้าไปในเสื้อจับหน้าอกขณะที่ผู้เสียหายเข้าห้องน้ำผู้ต้องหาก็ตามเข้าไปกอดหอมไซส์ซอกคอจับหน้าอกจากภายนอกเสื้อของผู้เสียหายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายพาผู้เสียหายพาทั้งผู้เสียหายทั้งหมดเลยเนี่ยไปส่งที่บ้านพักผู้ต้องหาพาผู้เสียหายทั้งหมดไปบ้านพักหลังจากได้ติดต่อกับคนที่รู้จักก็พากันมาร้องทุกข์แล้วก็ประสงค์ดำเนินคดีก็คือพากันไปหาเส้นได้ครับแล้วก็มาประสงค์ดำเนินคดีดร.นิกไทยสร้างไทยแล้วก็ดร.นิกไทยสร้างไทยด้วยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อมาผู้ต้องหายื่นขอคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้อนุภาพสก.ก้าวไกลสาทรประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์ 100,000 บาทเงื่อนไขคือห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานห้ามออกนอกราชอาณาจักรอันนี้หนักคือห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานห้ามออกนอกสก.อันนี้หนึ่งคือพยานหลักฐานชั้นแล้วเนี่ยวิโรจน์ต้องขับออกลำดับขั้นแรกที่วิโรจน์พูดวิโรจน์จะต้องขับออกจากพรรคจากสภาเป็นสมาชิกพรรคแล้วขับออกขับออกปุ๊บส่วนสก.วิโรจน์บอกว่าเขาต้องพิจารณาเองซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาเองคนเกินแหละยังคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่ใช่ใช่อันนี้พักต้องขับเพราะว่ามัวหมองแล้วสีดาลุยไฟอย่านะอย่ารอเลยถ้าไม่หารกล้าจะไปพักก้าวไกลก็ไปสำนักงานเขาก่อนนับหนึ่งให้ก่อนไปลุยที่นี่ก่อนแต่ความจริงต้องไปก้าวไกลเพราะว่าสองเคสแล้วนะวัฒนากับสาธรนั่นใช่วัฒนานี่เงียบนะเดี๋ยวนี้ตามหน่อยสิวัฒนาไปถึงไหนละนะไม่ใช่นั่นนะสก.เขตวัฒนาก้าวไกลอันนั้นก็เหมือนกันพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเก้งกีฬาค่ะ